สวัสดีคุณผู้ชม DMC ทั่วโลกและสวัสดีคุณผู้ฟัง DMC ทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 FM 102.25 MHz ค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ DMC News ประจำวันจันทร์ที่28ธันวาคมพุทธศักราช2558นอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ DMC News หรือสามารถส่งข่าวกิจกรรมงานบุญมาได้ที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะคุณผู้ชมคะตลอดปีพุทธศักราช2558ที่ผ่านมา DMC News ได้นำเสนอข่าวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นข่าวพระพุทธศาสนากัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศข่าวสร้างสรรค์สังคมรวมทั้งกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายและวัดต่างๆทั่วประเทศวันนี้ DMC News ได้รวบรวมข่าวงานบุญของวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีที่เกิดขึ้นตลอดปีพุทธศักราช2558มาให้ทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะสรุปข่าว DMC News งานบุญของวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2558เริ่มต้นกันที่พิธีบูชาข้าวพระค่ะซึ่งวัดพระธรรมกายได้จัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนแต่ละเดือนก็ได้รับความสนใจจากสาธุชนมาร่วมกิจกรรมงานบุญเป็นจำนวนมากซึ่งพิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนานแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงปรินิพพานไปแล้วยังมีมหาชนเป็นจำนวนมากที่มีกุศลจิตศรัทธาอยากจะใส่บาตรพระพุทธองค์จึงได้อัญเชิญพระพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชาแล้วนำภัตตาหารอันปราณีตและดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบูชาประดุจพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ดังนั้นจึงถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอนิสงส์จะนับจะประมาณมิได้ค่ะเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2558ที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญเนื่องในวันมาฆบูชาณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายภายในงานได้ประกอบพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานและโล่เกียรติยศในโครงการสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่33ในครั้งนี้มีโล่พระราชทานพร้อมทั้งโล่เกียรติยศทางก้าวหน้าจำนวน17โล่และโล่วัชรเกียรติยศจำนวน9โล่จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่รางวัลโครงการสอบต่อปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกเวอร์เปกครั้งที่9ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ได้รับรางวัลโครงการสอบต่อปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกนานาชาติเวอร์เปกจำนวน9ทีมโดยได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาจารย์รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานในการมอบโล่ส่วนภาคค่ำเป็นพิธีจุดมาฆประทีปณลานธรรมมหาธรรมกายเจดีโดยมีพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ภายในงานมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2558วัดพระธรรมกายได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันคุ้มครองโลกโดยปีนี้ได้มีพิธีถวายมหาสังฆทาน 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศและพุทธบุตร323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาเพราะท่านคือต้นแบบของพระผู้หยัดสู้ผู้คอยอุปถัมภ์ค้ำจุนและเป็นเสาหลักสำคัญให้แก่พระพุทธศาสนาใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เสมอมาโดยครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามและพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นประธานสงฆ์นอกจากนี้ยังมีพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างอาคารบุญรักษาซึ่งเป็นอาคารที่พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมีดำริให้สร้างขึ้นโดยเป็นอาคารสูง6ชั้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพของพระภิกษุสามเณรนอกจากนี้ยังมีคลินิกทันตกรรมไว้ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของพระภิกษุสามเณรอีกด้วยรวมถึงมีห้องปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ป่วยที่ไม่พร้อมในการปฏิบัติธรรมร่วมกับผู้อื่นเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2558วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีอุปสมบทสามเณรปเรียนธรรมอุทิศชีวิตเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2558ณอุโบสถวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาโพธิวงศาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามเป็นพระอุปัชฌาย์สำหรับการบวชอุทิศชีวิตของสามเณรปเรียนธรรมนั้นแต่ละรูปต้องผ่านการประเมินกิจวัตรกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี
และต้องจบการศึกษาอย่างน้อยไปเรียนธรรม3ประโยคจึงจะสามารถบวชอุทิศชีวิตได้เพื่อเป็นพระแท้นำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่เพื่อสร้างสันติสุขให้แก่ชาวโลกเมื่อวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2558วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดงานวันสมาธิโลกภายในงานมีศรัทธาสาธุชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากโดยทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคปีที่28จำนวน49รูปพิธีมอบโลกเกียรติยศและมอบทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศปีที่12พิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 3,000 กว่าวัดทั่วประเทศพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่11ครั้งที่115และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่8ครั้งที่79เมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2558วัดพระธรรมกายจัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงภายในงานมีลูกหลานคุณยายมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากโดยได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาจารย์รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านได้กล่าวถึงคุณธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงว่าท่านได้รับคำชมจากพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรว่าลูกจันทร์นั้นเป็นหนึ่งไม่มีสองเหตุเพราะทุนเดิมที่ท่านเป็นลูกชาวนาได้จากครอบครัวอันเป็นที่รักมาเพื่อศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนสำเร็จวิชาและได้ปักหลักนำพาศิษยานุศิษย์ทุกคนทำตามปณิธานของหลวงปู่วัดปากน้ำในการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งวัดพระธรรมกายในวันนี้ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมีคนมาประพฤติปฏิบัติธรรมมากที่สุดในโลกทุกอย่างล้วนมีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างทุกประการขอให้ทุกท่านได้ระลึกถึงคุณของท่านและเอาท่านเป็นแบบอย่างในการฝึกตนเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2558วัดพระธรรมกายจัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด131ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมจากนั้นทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะได้ร่วมการถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์พิธีกรรมตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ131ปีพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรถือได้ว่าเป็นการแสดงความกตัญญูบูชาแด่ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพรักอีกด้วยเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2558วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีทอดกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งโดยมีกัลยาณมิตรวิชัยกัลยาณมิตรสุรีเจียมพิทยานุวัตรและกัลยาณมิตรสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจเป็นประธานกฐินวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2558โดยได้นำคณะประธานกองเดินขบวนอัญเชิญผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่ประธานกฐินจะได้กล่าวคำถวายกฐินพร้อมทั้งน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์โดยมีพระครูสมุจรินรัตนวันโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นผู้รับผ้าไตรกฐินในปีนี้ส่วนในช่วงเย็นทุกท่านได้ร่วมพิธีหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรองค์ที่8ณลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายหรือหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นพระภิกษุที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษอย่างจะนับจะประมาณได้
ดังนั้นศิษยานุศิษย์ผู้เคารพศรัทธาเลื่อมใสท่านจากทั่วทุกมุมโลกจึงพร้อมใจการหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำแท้องค์ที่8ซึ่งเป็นองค์ที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานยังอนุสรณ์สถานแห่งสุดท้ายในเส้นทางพระผู้ปราบมารซึ่งเป็นสถานที่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิตเมื่อครั้งที่ท่านอายุ19ปีณคลองบางนางแท่นจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2558วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวแด่พระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2558ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาจารย์รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์การถวายกองทุนอุปกรณ์เครื่องกันหนาวประจำปีพุทธศักราช2558ในครั้งนี้ประกอบด้วยถุงนอนผ้าห่มเสื่อนวมอังสะกันหนาวหมวกและถุงเท้าโดยมีเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นยังความอบอุ่นแด่คณะสงฆ์อันจะเกื้อกูลต่อการศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในด้านสาธุชนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ต่างกล่าวว่าวันนี้รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมกันถวายอุปกรณ์กันหนาวพร้อมทั้งตั้งใจจะมาร่วมงานบุญเป็นประจำอีกด้วยเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2558ที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสนาสากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ร่วมกับองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและวัดพระธรรมกายจัดมหากรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่10โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกหรือดาวแห่งความดีเด็กดีวีสตาร์จากโรงเรียนกว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศรวมถึงเยาวชนนานาชาติจาก6ประเทศได้แก่บังกลาเทศเนปาลกัมพูชาเมียนมาเวียดนามและคาซัคสถานร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการพระพุทธศาสนา7มิติครั้งแรกของโลกตอนทางรอดวิกฤตมนุษย์และภาพยนตร์3มิติเรื่องรักแรกพบเป็นสื่อสร้างสรรค์สอนศีลธรรมให้แก่เยาวชนป้องกันปัญหาคุณแม่วัยใสควบคู่กับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและเรียนรู้พระพุทธศาสนาพร้อมปลูกฝังสัมมาทิฏฐิผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของบ้านวัดและโรงเรียนหรือบวรนอกจากนี้ยังมีฐานกิจกรรมความดีสากล5ประการได้แก่ความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพนุ่มนวลการตรงต่อเวลาและการฝึกสมาธิเพื่อเป็นการพัฒนานิสัยและศีลธรรมอีกทั้งยังมีการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าระดับชาติครั้งที่34การสัมมนาเทิดพระคุณครูการประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลกการกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะสวดสรรเสริญพระคุณครูสวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่นจำนวน 100,000 รางวัลนอกจากนี้ยังมีพระเอกสุดหล่อชื่อดังจากซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกคุณฮีมันซูโซนี่เดินทางมาร่วมสร้างสีสันในงานครั้งนี้ด้วยวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีบุพพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งพิธีบุพพเปตพลีจัดขึ้นทุกวันพระใหญ่เพื่อให้สาธุชนได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายที่ละโลกไปแล้วไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและมหาปูชนียาจารย์จะนำบุญนี้ไปถึงหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนอกจากนี้ยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทุกวันพระใหญ่เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ในทุกวันพระทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระเพื่อระลึกครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์และได้มีพระอัญญาโกฏัญญะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันและได้รับการอุปสมบทจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาคุณผู้ชมคะกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายที่ TMC News ได้นำมาทบทวนในวันนี้เป็นเพียงกิจกรรมงานบุญบางส่วนเท่านั้นซึ่งตลอดทั้งปีทางวัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมงานบุญต่างๆมากมายเพื่อให้ผู้มีบุญทุกท่านได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆกิจกรรมงานบุญด้วยนะคะและช่วงนี้ยังมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ
เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธด้วยการโปรยกลีบดอกดาวรวยถวายการต้อนรับพุทธบุตร 1,131 รูปในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารอนุสรณ์สถาน7แห่งตั้งแต่วันที่2ถึง31มกราคมพุทธศักราช2559ค้นหาข้อมูลเส้นทางธรรมยาตราได้ที่ www.dmc.tv หรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ขอเชิญเหล่ากัลยาณมิตรและสาธุชนทุกท่านร่วมรับบุญเด็ดกลีบดอกดาวรวยเพื่อใช้ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารอนุสรณ์สถาน7แห่งณมหารัตนวิหารคด2วัดพระธรรมกายตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ขอเชิญสาธุชนทุกท่านรับชมละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องออดออดออดเรื่องราวประวัติชีวิตของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ที่อัดแน่นเข้มข้นด้วยคำสอนอันทรงคุณค่าของผู้เป็นพ่อถ่ายทอดสู่ลูกซึ่งเป็นมรดกธรรมที่ทันสมัยใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยรับชมพร้อมกันทุกวันจันทร์เริ่มวันจันทร์ที่21ธันวาคมนี้เป็นต้นไปหลังโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ลูกหลานคุณยายอาจารย์และลูกผู้ชายแมนอายุตั้งแต่20ถึง50ปีบวชศึกษาพระธรรมในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม107ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงครูผู้สืบสานวิชาธรรมกายอบรมระหว่างวันที่9มกราคมถึงวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559สมัครบวชได้ทุกวันอาทิตย์ที่ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทเสา B32 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์094-557-2606คุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะท่านใดที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมทำบุญและปฏิบัติธรรมณวัดใกล้บ้านของท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่กันด้วยนะคะและท่านใดที่สะดวกก็ขอเรียนเชิญมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2559ค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาของ DMC News ลงแล้วดิฉันรัชดารุ่งเรืองพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเจริญพรท่านผู้ชมรายการทาง DMC ที่รักทั้งหลายทั่วโลกในโอกาสปีใหม่ปีพุทธศักราช2559ก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญยิ่งขึ้นไปและให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทด้วยการสั่งสมบุญกุศลบุญยกิริยาวัตถุ3ประการคือการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้สร้างบารมีตามติดตามมหาปูชนียาจารย์อย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถทั้งที่เป็นบุญประจำปีบุญประจำเดือนบุญประจำสัปดาห์หรือบุญประจำทุกวันพระที่เราได้มาสวดมนต์นั่งสมาธิบูชาเจดีรวมทั้งบุญประจำวันที่เราจะได้สั่งสมเช่นการตักบาตรพระเป็นต้นนอกจากนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้สั่งสมบุญใหญ่เพื่อต้อนรับศักราชใหม่และนำสิริมงคลมาสู่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยการมาต้อนรับคณะธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลกปีที่5ตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่31มกราคมพุทธศักราช2559ให้มาด้วยตัวเองแล้วก็เชิญชวนหมู่ญาติอันเป็นที่รักทั้งหลายเนี่ยมาต้อนรับคณะธรรมยาตราด้วยใกล้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาตลอดปีพุทธศักราช2559จงทุกประการเทอญ